แขกที่85เรื่องสามก๊กเขียนโดยล้อกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันวัยพัฒโนไทยอ่านโดยดวงวิภายุทธสุริยพันธ์แล้วให้เบ่งตัดคุมทหารฝีมือดี 5,000 คนไปรอรับเล่าปีเข้ามาในเมืองเสฉวนในขณะที่เล่าเจียงกำลังปรึกษาหารือกระเตียวสงอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งวิ่งตะลีตะลานเข้ามาเหงื่อไหลโซมหน้าร้องคัดค้านว่าหากท่านเล่าเจียงฟังคำของเตียวสงแล้วไซก็หมายความว่า41หัวเมืองของเรานี้จะต้องกลายเป็นของเขาอื่นไปแล้วเตียวสงตกใจนักหันไปมองดูผู้นั้นเขาคืออุยกวนผู้มีนามสมญาว่ากงหึงเป็นชาวซีลั่งจงปามีตำแหน่งเป็นอาลักษ์เล่าเจียงพูดว่าข้าพเจ้ากับเล่าปีน่ะแท้เดียวกันข้าพเจ้าจึงติดต่อให้มาช่วยเหลือกันทำไมท่านจึงพูดเช่นนี้เล่าอุยกวนจึงว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าเล่าปีน่ะเป็นคนดีเป็นที่รักของประชาชนมีความเมตตากรุณามีทั้งความอ่อนหวานและความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครอาจพิชิตได้แต่เล่าปีมีขงเบ้งและบางทองเป็นที่ปรึกษามีกวนอูเตียวหุยจูล่งอุยเอียนและฮองตกเป็นปีถ้าหากปล่อยให้พวกนี้เข้ามาในเมืองและเราต้อนรับเขาแบบทหารมาพักแรมท่านคิดว่าเล่าปีจะยอมหรือถ้าหากท่านต้อนรับเขาแบบแขกผู้มีเกียรติเมืองเดียวจะมีเจ้าสององค์ได้อย่างไรถ้าท่านฟังคำพูดของข้าพเจ้าบ้านเมืองจะรอดปลอดภัยประหนึ่งเขาไทยสันแต่ถ้าท่านไม่ฟังข้าพเจ้าอันตรายจะมาสู่เสมือนอยู่อย่างกองไข่เตียวสงเดินทางกลับผ่านมาทางเกงจิ๋วคงจะได้ร่วมคิดการกันเล่าปีแล้วท่านต้องรีบจับตัวเตียวสงฆ่าซะก่อนแล้วกำจัดเล่าปีทีหลังความสุขสวัสดีจะเป็นของบ้านเมืองเราเล่าเจียงถามว่าก็แล้วถ้าโจโฉกับเตียวล่อยกมาทำอันตรายเราจะสู้เขาได้อย่างไรอุยกวนตอบว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เถิดแผ่นดินของเรามีทั้งภูเขาสูงและเหวลึกเป็นเกราะป้องกันอันตรายอยู่แล้วไม่ช้าฟ้าก็สางเองเล่าเจียงจึงว่าถ้าข้าศึกข้ามพรมแดนเข้ามาได้ก็จะมีอันตรายยิ่งนักเราจะมัวรอให้ฟ้าสางเห็นจะไม่ทันการเหมือนไฟไหม้ติดขนคิ้วแล้วจะรอช้าอยู่ได้อย่างไรแล้วสั่งให้หัวเจ้งออกเดินทางไปเกงจิ๋วทันทีชายคนหนึ่งร้องคัดค้านขึ้นว่าทำเช่นนั้นไม่ถูกแน่ๆเล่าเจียงหันไปมองดูเห็นอองลุยคนสนิทชิดใกล้เป็นผู้พูดอุยกวนร้องว่าท่านเชื่อคำพูดของเตียวสงเหมือนหนึ่งหาความหายนะมาให้ตัวเล่าเจียงตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นเราจะร่วมกันเล่าปีเพื่อสู้กับเตียวล่อองลุยว่าถ้าเตียวล่อยกข้ามแดนมาอุปมาเหมือนเราเป็นโรคผิวหนังแต่ถ้าเล่าปีเข้ามานั้นอุปมาเหมือนเราเป็นโรคหัวใจกำเริบอันเล่าปีเป็นคนไม่มีศีลมีสัตว์อะไรดอกที่แรกเข้าร่วมกับโจโฉแล้วกลับคิดฆ่าโจโฉซะต่อมาก็มาเข้ากับซุนกวนแล้วก็ชิงเมืองเกงจิ๋วนิสัยใจคออย่างนี้จะไว้ใจได้อย่างไรถ้าท่านไปเชิญเขาเข้ามาท่านจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเสฉวนคงจะสิ้นกันในคราวนี้เองเล่าเจียงได้ฟังดังนั้นก็ตวาดว่าเจ้าจงหยุดพูดสักทีเถิดเล่าปีน่ะแท้เดียวกับเราที่ไหนจะคิดทำร้ายพี่น้องกันเองได้อย่างไรว่าแล้วสั่งให้บูซูเอาตัวอุยกวนกับอองหลุยออกไปซะนอกห้องแล้วเร่งให้หัวเจ้งออกเดินทางไปเกงจิ๋วหัวเจ้งก็เดินทางไปยังเกงจิ๋วเข้าพบเล่าปีเมื่อแสดงความคารวะซึ่งกันและกันตามประเพณีแล้ว
ัวเจ้งก็มอบสารให้เล่าปีความในสารนั้นว่าข้าพเจ้าเล่าเจี้ยงผู้น้องของท่านแม่ทัพเล่าปีขอแจ้งความมาว่านับเป็นเวลานานมาแล้วที่ข้าพเจ้าฟังข่าวของท่านอยู่ในบ้านนอกถนนหนทางในเมืองธุรกันดารยิ่งนักข้าพเจ้าจึงไม่สามารถยกของมาจิ้มก้องท่านได้ข้าพเจ้ามีความละอายใจอย่างยิ่งธรรมดาคนเข้าที่อับจนย่อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคนที่ตกระกำลำบากก็ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพียงแต่เพื่อนยังต้องเกื้อกูลกันอย่างนั้นแล้วญาติพี่น้องจะต้องเกื้อกูลกันสักแค่ไหนบัดนี้ไอ้เตียวล่อกำลังยกทัพมาประชิดติดพรมแดนด้านเหนือหมายจะทำลายความสงบสันติสุขในบ้านเมืองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงให้ถือสารมาเพื่อแจ้งให้ท่านพี่ได้ทราบความทุกข์สาหัสของข้าพเจ้าถ้าท่านยังนึกว่าเราเป็นพี่น้องกันจะต้องช่วยเหลือกันขอท่านได้โปรดยกทัพมากำจัดไอ้โจรนี้ซะขอท่านพี่จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าชั่วกาลนานด้วยเถิดข้าพเจ้ายังอยากจะพูดอะไรอีกมากหลายแต่ขอให้ท่านมาถึงซะก่อนเหล่าปีแจ้งในศาลเช่นนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งสั่งให้จัดเลี้ยงจับโต๊ะเลี้ยงหัวเจ้งเมื่อเสพสุรามึนเมากันเต็มที่แล้วเหล่าปีสั่งให้คนรับใช้ถอยไปจากห้องให้หมดและถามหัวเจ้งเป็นความลับว่าเพื่อนเอ๋ยข้าพเจ้ารักชอบท่านมานานแล้วเตียวสงมาถึงนี่ก็ยกย่องคุณธรรมความดีของท่านอย่างสูงท่านมีอะไรจะพูดก็พูดเถิดข้าพเจ้าฟังอยู่ด้วยความรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหัวเจ้งกระทำคำนับเล่าปีแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงทูตน้อยๆมาจากเมืองจกคำสรรเสริญของท่านเป็นการให้เกียรติข้าพเจ้าเกินไปโบราณว่าไว้เมื่อมาเห็นโบเลอร์หมายเหตุโบเลอร์หมายถึงชื่อผู้เชี่ยวชาญดูลักษณะมาสมัยชุนชิวเลียดกกเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากโบราณว่าไว้เมื่อมาเห็นโบเลอร์ก็ส่งเสียงร้องทักทุกตัวฉันใดเช่นเดียวกับคนเมื่อพบเจ้านายของตนแล้วก็ยอมตายให้แก่เจ้านายฉันนั้นข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างใดในข้อที่เตียวสงมาบอกไว้ในครั้งนั้นเล่าปีพูดว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นชายพเนจรอยู่ตลอดเวลาลำบากทุกยากอยู่ตลอดชีวิตข้าพเจ้าคิดถึงนกกระจิบแม้จะเป็นนกเล็กๆก็ยังมีกิ่งไม้ไว้ซุกหัวนอนแม้กระต่ายเจ้าเล่ห์ก็ยังมีรูไว้ออกถึง3รูอยู่ใต้ดินเป็นคนอย่างน้อยจะไม่หาที่พำนักอาศัยไว้สักแห่งหนึ่งหรือเมืองจกน่ะอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ก็จริงแต่ผู้ครองเมืองเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคิดร้ายเขาไม่ได้เลยหัวเจ้งจึงว่าแน่ทีเดียวเอ็กจิ๋วน่ะเป็นเมืองแมนแดนสวรรค์แต่ถ้าไม่มีผู้ปกครองที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันเล่าเจียงนั้นไม่ใช่ไม่รู้จักใช้คนมีปัญญาไม่ช้าแผ่นดินก็จะตกเป็นของผู้อื่นซึ่งเล่าเจียงยกเมืองให้ท่านนั้นท่านไม่ควรจะละโอกาสนี้ซะโบราณว่าไว้ว่าเมื่อหัวหน้าออกล่าเองก็จะต้องเจอขุมทรัพย์หากท่านตกลงใจเข้าครองเอ็กจิ๋วข้าพเจ้ายินดีรับใช้ท่านจนชีวิตหาไม่เล่าปียกมือกระทำคำนับขอบใจห้วนเจ้งแล้วว่าขอเวลาข้าพเจ้าปรึกษาหารือกันสักหน่อยเถิดเมื่อเลี้ยงโต๊ะเสร็จแล้วคงเบ่งจัดแจงที่พักอาศัยให้แกหัวเจ้งอย่างดีส่วนเล่าปีนั้นนั่งคิดอ่านอยู่คนเดียวบางทองจึงเข้ามาพูดว่าท่านต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปจะเฉยอยู่ไม่ทำอะไรน่ะไม่ได้ท่านเป็นผู้ทรงสติปัญญาอันสูงฉะไหนจะต้องรอช้าอยู่อีกล่ะเล่าปีถามว่าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะตอบเขาอย่างไรดีบางทองจึงว่าท่านย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าเก่งจิ๋วเรานี่มีอริอยู่ทุกด้านจะทำอะไรก็ไม่สะดวกไปทั้งนั้นบัดนี้เรามีที่แห่งใหม่ที่จะไปผู้คนมากพรักพร้อมแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ตั้งเป็นฐานทัพได้อย่างวิเศษภายในก็มีคนสองคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เหมือนเทวดาประทานของกำนันให้อยู่แล้ว
ท่านจะลังเลใจอยู่ใหญ่เหล่าปีพูดว่าในโลกเวลานี้มีคนอยู่สองคนซึ่งนิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับไฟฝ่ายหนึ่งนั้นคือโจโฉเขาเป็นคนหุนหันพลันแล่นอีกฝ่ายหนึ่งคือข้าพเจ้าข้าพเจ้าอดทนแสนสาหัสเขาเป็นคนโหดร้ายทารุณข้าพเจ้ามีแต่เมตตากรุณาเขาปลิ้นปล้อนหลอกลวงคนแต่ข้าพเจ้าซื่อต่อคนทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดข้าพเจ้าเป็นต้องเห็นตรงกันข้ามกับเขาไปทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ยอมเสี่ยงต่อความเสียหายในชื่อเสียงและความเคารพนับถือของชาวโลกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเด็ดขาดบางทองหัวเราะแล้วว่าคำพูดของท่านเจ้านายน่ะดีนักหนาในยามบ้านเมืองเป็นปกติสุขแต่เมื่อแผ่นดินเป็นจลาจลนั้นจะถือปฏิบัติอย่างนั้นได้ยากนักจริงอยู่มีวิธีอื่นที่จะต่อสู้โดยไม่ต้องใช้อาวุธแต่การที่จะยึดหลักธรรมะเกินไปนั้นก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองคนทุกคนจะต้องรู้จักฉวยโอกาสต้องเข้าครอบครองคนอ่อนแอและเข้าตีคนขี้ชอบต้องปราบคนดื้อถือดีและเป็นที่พึ่งแก่พลเมืองดีทั้งหลายนี่เป็นคำสอนมาแต่สมัยราชวงศ์เสียและราชวงศ์จิ๋วแล้วเมื่อท่านจัดการแผ่นดินราบคาบแล้วตั้งหน้าปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยธรรมสร้างสรรค์บ้านเมืองให้รุ่งเรืองใหญ่โตอย่างนี้แล้วใครจะว่าท่านไม่ดีได้อย่างไรหากท่านไม่เข้าครองเมืองจบชะตาบัดนี้คนอื่นก็จะต้องเข้าครองอย่างแน่นอนเหล่าปีได้ฟังดังนั้นค่อยสบายใจจึงว่าคำพูดของท่านเปรียบเสมือนอัญมณีมีค่าควรประดับไว้ที่ดวงใจของข้าพเจ้าแล้วให้หาตัวของเบ่งมาปรึกษาเพื่อเตรียมการญาติราทัพไปพิชิตภาคตะวันตกของเบ่งพูดว่าเก่งจิ๋วนี้เป็นที่สำคัญจะต้องป้องกันไว้ให้จงดีเล่าปีว่าข้าพเจ้ากับบางทองอุยเอียนฮองตงจะคุมทัพยกไปตีเมืองเสฉวนท่านอาจารย์กาโกยอูเตียวหุยจูล่งจงอยู่รักษาเมืองเถิดกงเบ่งจึงให้กวนอูออกไปรักษาเมืองทรงหยงกับช่องแคบชิงนีให้เตียวหุยเป็นกองตระเวนรักษาแม่น้ำและให้จูล่งไปรักษาเมืองกำเหลงฝ่ายเล่าปีจึงตั้งให้ฮองตงคุมทัพหน้าอุยเอียนคุมทัพหลังส่วนเล่าปีคุมกองกลางบางทองเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมดมีกำลังคนทั้งสิ้น 50,000 ขณะเมื่อเล่าปีจะเคลื่อนพลนั้นเหลียวหัวคุมกำลังเข้ามาสวามิภักดิ์เล่าปีจึงให้ไปอยู่ด้วยกวนอูขณะนั้นเป็นเวลาฤดูหนาวเมื่อเล่าปีเคลื่อนทัพไปในไม่ช้าพบเบ่งแปดคุมทหาร 5,000 มาคอยรับนำทางเข้าสู่เอ็กกิ๋วเล่าปีจึงแจ้งไปยังเล่าเจียงว่าได้เดินทัพมาแล้วเล่าเจียงก็สั่งการไปยังหัวเมืองรายทางให้ต้อนรับเลี้ยงดูทัพเล่าปีไม่ให้ขาดแคลนสิ่งใดแล้วเล่าเจียงเตรียมการจะออกไปต้อนรับเล่าปีด้วยตัวเองสั่งให้จัดรถพร้อมสับด้วยกระโจมที่พักและธงถิ่วบรรดาทหารอารักขาสวมเสื้อเกราะแวววาวอุ้ยกวนเห็นเช่นนั้นก็เข้าขัดขวางห้ามว่าขอท่านผู้เป็นนายอย่าออกไปรับเล่าปีเลยอันตรายจะเกิดแก่ท่านตัวข้าพเจ้ารับใช้ท่านมานานปีแล้วจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของไอ้วายร้ายขอท่านคิดหน้าคิดหลังให้ดีเถิดเตียวสงพูดว่าคำของอุ้ยกวนนี้หมายจะให้พี่น้องแตกกันและทำให้อำนาจของพวกโจรที่จะมาปล้นเราแข็งกล้ามากขึ้นทำอย่างนี้น่ะเสียหายต่อท่านยิ่งนักเล่าเจียงจึงตวาดอุยกวนว่าข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วทำไมเจ้าจึงยังมาตัดมาทัดทานอยู่อีกเล่าอุยกวนก้มศีรษะลงแล้วร้องไห้พลางขยับตัวไปกัดชายเสื้อของเล่าเจียงไว้รั้งไม่ให้ออกไปเล่าเจียงโกรธกระชากชายเสื้อแล้วลุกจากที่นั่งอุ้ยกวนคงกัดชายเสื้อแน่นอยู่จนกระทั่งฟันหลุดสองซี่แล้วบูซูก็เข้าไปลากตัวอุ้ยกวนออกไปอุ้ยกวนร้องไห้ด้วยความระทมใจอย่างที่สุด
พอเล่าเจียงขยับตัวออกเดินขุนนางอีกผู้หนึ่งก็เข้ามาร้องว่าซึ่งท่านไม่ฟังคำพูดของอุยกวนผู้พักดีเช่นนี้เหมือนหนึ่งไปหาที่ตายแท้ๆว่าแล้วขุนนางผู้นั้นก็ลงนอนขวางทางเล่าเจียงไว้เขาผู้นั้นคือหลีอินชาวเมืองเจียนหนิงหลีอินร้องว่าเจ้านายย่อมมีเสนาบดีคอยทัดทานราชการงานเมืองพ่ออาจมีลูกคอยทัดทานอยู่ฉันใดอุยกวนก็ฉันนั้นได้ทัดทานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งท่านควรจะต้องรับฟังอย่างยิ่งการที่จะให้เล่าปีเข้าเมืองนั้นเหมือนหนึ่งรับเสือเข้ามาในประตูบ้านท่านเล่าเจียงตอบว่าเล่าปีนะเป็นพี่ชายข้าพเจ้าจะทำร้ายข้าพเจ้าหามิได้ใครบังอาจขัดขวางข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฆ่าเสียแล้วให้บูซูเอาตัวออกไปเตียวสงจึงว่าขุนนางเมืองจกนี้ดีแต่กลัวครอบครัวของตัวจะเป็นอันตรายหามีความกตัญญูรู้คุณท่านไม่พวกนายทัพนายกองก็คุยโตโอหังล้วนแต่มีอุบายวิเศษด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านไม่ได้เล่าปีมาขับไล่ศัตรูภายนอกแล้วไซผู้คนพลเมืองก็ต้องขับไล่ท่านจากภายในท่านก็จะบรรไลเท่านั้นเองเล่าเจียงจึงว่าข้าพเจ้ารู้ดีว่าเล่าปีมานี้มีประโยชน์มากแล้วเล่าเจียงก็ขึ้นมาควบไปยังประตูยี่เฉียวเหมินทหารเข้ามารายงานว่าองลุยเอาเชือกผูกห้อยหัวลงอยู่ที่ประตูเมืองมือหนึ่งถือหนังสือทัดทานอีกมือหนึ่งถือมีดร้องบอกฝูงชนว่าหากเล่าเจี้ยงไม่ฟังคำพูดของเขาเขาจะตัดเชือกให้ตัวตกลงมาตายที่แทบเท้าเล่าเจี้ยงซะเลยเล่าเจี้ยงจึงออกไปที่ประตูเมืองรับหนังสือขององลุยมาอ่านความในหนังสือนั้นว่าธรรมดายาดีกินขมปากแต่เป็นคุณรักษาโรคได้คำพูดซื่อๆฟังไม่ไพเราะหูแต่เป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติสมัยก่อนพระเจ้ากงชูไม่ฟังคำทัดทานของฉีเยียนออกไปหาศัตรูที่ด่านอูกวนจึงถูกศัตรูจับตัวไปตัวท่านคิดสั้นสู้ออกจากที่ของเราไปต้อนรับเล่าปีข้าพเจ้าเกรงว่าออกได้แต่จะเข้าไม่ได้ขอท่านจงตัดหัวไอ้เตียวสงเสียที่กลางเมืองและสกัดเล่าปีอย่าให้เข้ามาได้ตัวท่านจึงจะรอดปลอดภัยเล่าเจียงอ่านหนังสือแล้วโกรธนักตวาดว่ามึงนี่บังอาจดูหมิ่นกูทั้งที่กูจะไปพบคนดีมีเมตตาธรรมเทียวหรือกูกำลังดีใจที่จะได้พบกับพี่ชายของกูก็เหตุฉันไหนมึงจึงกระทำเช่นนี้อองลุยฟังแล้วร้องไห้โฮเอามีดตัดเชือกขาดหัวปักลงดินคอหักตายเอาหัวห้อยขวางหน้าประตูใหญ่ไม่ยอมให้เจ้านายได้ผายผันยื่นฎีกาคัดค้านการสำคัญถึงชีวันบรรลัยเป็นไรมีเอาปากรั้งชายเสื้อจนฟันหักด้วยความรักเล่าเจี้ยมเป็นพ้นที่ทั้งละอองลุยอุยกวนล้วนคนดีควรเชิดชูอัญชลีชั่วนิรันดร์แล้วเล่าเจียงก็เคลื่อนกำลังคนมากมายออกไปต้อนรับเล่าปีพร้อมด้วยขบวนล้อเกวียนสับเบกเสบียงอาหารสิ่งของเงินทองเป็นจำนวนมากขบวนหน้าของเล่าปีมาถึงเมืองโปยเสียก็พักคนอยู่ณที่นั้นฝ่ายเล่าปีผ่านมาที่ใดก็มีชาวบ้านราษฎรเอาของมาให้ทุกหนทุกแห่งเล่าปีมีคำสั่งให้จ่ายทรัพย์เป็นคุณค่าของทุกสิ่งอันผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกประหารชีวิตจึงไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนเลยด้วยเหตุนี้ฝูงชนก็มาต้อนรับทหารเล่าปีด้วยความยินดีเป็นที่ยิ่งและเล่าปีก็โอภาปราศัยให้ราษฎรทั้งหลายปราบปลื้มใจโดยทั่วกันแล้วหัวเจ้งก็เข้าพบกับบางทองอย่างลับๆเอาจดหมายของเตียวสงที่ฝากมาให้บางทองดูเตียวสงก็ให้จัดการจับตัวเล่าเจี้ยงสังหารเสียณเมืองโปยเสียบางทองกล่าวว่าท่านจงอย่าแพร่พรายเรื่องนี้เป็นอันขาดเมื่อเล่าปีกับเล่าเจี้ยงมาพบกันแล้วจึงค่อยคิดอ่านกันให้ดีจะตกลงกันแต่บัดนี้นะหาควรไม่ความลับอาจรั่วได้
หัวเจ้งเห็นชอบด้วยอันเมืองโปยเสียนั้นอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูหมายเหตุเป็นเมืองหลวงของเสฉวนอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู364ลี้360ลี้เล่าเจียงมาถึงก่อนก็ให้คนไปคอยต้อนรับเล่าปีทหารสองฝ่ายตั้งค่ายอยู่ริมน้ำเมื่อเล่าปีมาถึงแล้วจึงไปหาเล่าเจียงที่ในเมืองสองพี่น้องแซ่เล่าน้ำตาไหลเมื่อได้พบกันและสนิทสนมกันโดยเร็วเล่าเจียงให้แต่งโต๊ะเลี้ยงเล่าปีเลี้ยงเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายต่างกลับไปยังค่ายของตนเล่าเจียงพูดกับขุนนางทั้งปวงว่าอุ้ยกวนกับอองลุยนะหาปัญญามิได้หน้าเวทนาแท้ๆเขาไม่เข้าใจความรักระหว่างคนแซ่เดียวกันข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าเล่าปีนะเป็นคนซื่อตรงอารีอารอบต่อพี่น้องจริงๆเราได้เล่าปีมาไว้จะต้องกลัวอะไรกับโจโฉหรือเตียวล่อความชอบของเตียวสงนมีเป็นอันมากว่าแล้วเล่าเจียงก็ถอดเสื้อแพรเขียวที่สวมอยู่ส่งไปให้เป็นรางวัลแก่เตียวสงพร้อมด้วยทองคำ500ตำลึงเป็นการแสดงความขอบคุณฝ่ายเล่ากุ๋ยเหลียงเปาเตียวหยินตรงเหรียญกับที่ปรึกษาบางคนกลับเตือนสติเล่าเจียงว่าขอท่านผู้เป็นนายอย่าเพิ่งดีอกดีใจเร็วเกินไปอันเล่าปีนั้นภายนอกดูสุภาพอ่อนโยนก็จริงแต่ภายในน่ะกระด้างยิ่งนักท่านยังไม่ทันพูดจาพาทีกันให้ถี่ถ้วนจึงยังไม่ควรจะประมาทขอให้ระมัดระวังตัวจงดีเถิดเล่าเจียงหัวเราะแล้วว่าพวกท่านทั้งหลายระแวงสงสัยมากเกินไปเล่าปีพี่ชายของข้าพเจ้านะไม่ใช่คนใจร้ายเช่นนั้นดอกข้าพเจ้าไว้ใจพี่คนนี้มากเมื่อเล่าปีกลับมาถึงในค่ายบางทองเข้ามาถามว่าท่านไปกินเลี้ยงกับเล่าเจียงวันนี้สังเกตท่าทีเล่าเจียงเป็นอย่างไรเล่าปีตอบว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าเล่าเจียงนะเป็นคนซื่อมากทีเดียวบางทองพูดว่าถึงเล่าเจียงจะเป็นคนซื่อเพียงใดแต่พวกขุนนางของเขาบางคนไม่พอใจที่เล่าเจียงมาเชิญท่านไปอยู่ด้วยฉะนั้นจึงไม่มีหลักประกันอันใดว่านานไปจะไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเราควรเลี้ยงตอบเล่าเจียงที่ค่ายของเราและจับเล่าเจียงฆ่าซะเอานักดาบสัก100คนซ่อนอยู่หลังม่านเมื่อท่านในอานัตสัญญาณงานของเราก็จะสำเร็จแล้วเราจงรีบญาติราทัพเข้าเมืองหลวงเราก็จะยึดเมืองได้โดยไม่ต้องชักกระบี่และไม่ต้องขึ้นเกาทันเลยเล่าปีจึงว่าเล่าเจียงนะเป็นน้องในแท้ของข้าพเจ้าเขาดีต่อข้าพเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าเป็นคนมาใหม่ยังไม่มีใครรู้จักในแผ่นดินนี้ถ้าเราขืนทำเช่นนั้นรู้ไปถึงไหนก็จะมีแต่คนขยะแขยงกันถึงนั่นผู้คนพลเมืองจะเกลียดชังเราข้าพเจ้าจะไม่ตั้งตัวข้าพเจ้าด้วยวิธีอย่างนี้เป็นอันขาดบางทองจึงว่าอุบายนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดขึ้นดอกเตียวสงน่ะส่งจดหมายส่วนตัวมาถึงข้าพเจ้าขอให้กำจัดเล่าเจียงเสียโดยเร็วพอดีหัวแจ้งเดินเข้ามาและพูดว่าซึ่งต้องกระทำเช่นนี้หาใช่เพื่อตัวเราไม่แต่เป็นไปตามฟ้าประกาศสิเล่าปีตอบว่าเล่าเจียงกับข้าพเจ้าน่ะแท้เดียวกันข้าพเจ้าจะทำอันตรายเขามิได้เป็นอันขาดหัวแจ้งจึงว่าท่านน่ะคิดผิดซะแล้วถ้าท่านไม่ทำอย่างที่พวกเราว่านี่แล้วเตียวล่อก็จะเข้ายึดเมืองจกเพื่อแก้แค้นแทนแม่ของเขาที่ตายท่านอุตส่าห์เดินทัพทางไกลมาถึงนี่แล้วก็จะป่วยการเชียเปล่าถ้าท่านก้าวไปข้างหน้าความสำเร็จจะตกอยู่กับท่านถ้าท่านถอยหลังท่านจะไม่ได้อะไรเลยการรีรออยู่น่ะเป็นอันตรายยิ่งนักถ้าข่าวนี้แพร่พรายออกไปก็จะมีคนอื่นเข้ามาโกยกำไรไปอย่างสบายฟ้าอวยชัยให้พรแก่ท่านแล้วขอท่านจงลงมือทำการซะก่อนที่เล่าเจียงจะเกิดระแวงสงสัยในท่านขอท่านจงตั้งตัวซะแต่บัดนี้เถิดบางทองก็สนับสนุนถ้อยคำของหัวเจ้งด้วยสองขุนศึกจูงใจให้เล่าปีเลิกเสียทีศีลธรรมอย่าอ้ำอึ
เล่าปีซ่อนอะไรไว้ในหัวใจท่านจะได้ฟังในตอนหน้านี้โปรดติดตามตอนต่อไปเทอญบทที่61จูล่งชิงตัวอาเตาโจโฉถอนทัพเพราะอ่านจดหมายซุนกวนบางทองกับหดเจ่งพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมเล่าปีให้ข้าเล่าเจี้ยงเสียในงานเลี้ยงเพื่อจะได้แคว้นเสฉวนมาไว้ในมืออย่างง่ายๆเล่าปีพูดว่าข้าพเจ้าเพิ่งจะมาถึงเมืองนี้ยังไม่ทันได้สร้างบารมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจะให้ทำเช่นนั้นนะหาควรไม่ไม่ว่าบุคคลทั้งสองจะพูดจาเกลี้ยกล่อมอย่างไรเล่าปีก็หายอมทำตามไม่วันต่อมามีงานเลี้ยงในเมืองอีกเล่าปีกับเล่าเจี้ยงพูดคุยพรรณนาถึงความทั้งหลายทำให้สนิทสนมรักใคร่กันมากขึ้นขณะที่ทุกคนเสพสุรามึนเมาบางทองกับหัวเจี้ยงหารือกันว่าการล่วงเลยมาถึงบัดนี้แล้วซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความประสงค์ของเล่าปีผู้เป็นเจ้านายของเราอีกต่อไปนั้นมิได้ต้องให้อุยเอียนขึ้นไปรำดาบบนเวทีแล้วหาโอกาสฆ่าเล่าเจี้ยงซะด้วยเหตุนี้แลอุยเอียนจึงขึ้นไปบนเวทีพลางปลาใสว่าเรากินเลี้ยงกันมานานแล้วยังไม่มีการแสดงอะไรให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเลยข้าพเจ้าขอโอกาสแสดงการรำดาบให้ดูสักหน่อยและบางทองก็เรียกนักดาบมือดีอีกหลายคนมาคอยทีอยู่ข้างเวทีคอยเวลาที่อุยเอียนจะแสดงการรำดาบฝ่ายบรรดาทหารอารักขาของเล่าเจียงเห็นอุยเอียนรำดาบอยู่กลางเวทีและเห็นพวกนักดาบพร้อมสับอยู่ก็รู้ท่าจังเลินจึงชักดาบออกเดินขึ้นไปบนเวทีพลางพูดว่ารำคนเดียวจะสนุกอะไรต้องเข้าคู่สิจึงค่อยดูมีรสชาติข้าพเจ้าขอร่วมรำดาบกับท่านอุยเอียนด้วยและนายทหารทั้งสองก็ร่ายรำมาที่หน้าโต๊ะอาหารอุยเอียนเหลือบเห็นเล่าฮองก็ชายตาให้เหล่าฮองชักดาบเข้าร่วมร่ายรำท่านใดนั้นเหล่ากุ๋ยเหลงเปาตงเหยียนนายทหารของเหล่าเจี้ยงก็ชักดาบออกแล้วว่าพวกเรามารำดาบหมู่กันเถอะจะได้สนุกสนานยิ่งขึ้นเหล่าปีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเห็นเหตุร้ายกำลังจะเกิดก็ชักดาบออกจากฝักทั้งซ้ายขวายืนขึ้นกลางห้องพลางร้องตะโกนว่าเราพี่น้องสองคนน่ะดีใจที่ได้พบกันจึงกินเหล้าเข้าไปมากหน่อยเราจงอย่าระแวงแคลงใจอันใดกันเลยนี่ไม่ใช่การเลี้ยงที่หงเหมินหมายเหตุคำว่างานเลี้ยงที่หงเหมินเป็นสำนวนจีนหมายถึงการเลี้ยงที่เล่นรำดาบแล้วฆ่ากันนี่ไม่ใช่การเลี้ยงที่หงเหมินทำไมท่านทั้งหลายจึงต้องรำดาบเล่นกันด้วยเล่าขอให้เก็บดาบเข้าฝักซะเดี๋ยวนี้ใครขัดขืนข้าพเจ้าจะตัดคอซะเล่าเจียงจึงตวาดทหารของตนว่าเราพี่น้องสองคนมาพบกันฉันไหนจึงต้องเล่นดาบกันอย่างนี้แล้วสั่งให้ทหารอารักขาเข้าเก็บอาวุธซะทั้งหมดแล้วไล่ให้นักดาบออกไปนอกห้องแล้วเล่าปีก็เรียกตัวนายทัพนายกองทั้งปวงเข้ามาในห้องโถงที่กินเลี้ยงรินสุราให้ดื่มทุกคนแล้วว่าท่านทั้งหลายอย่าได้มีความระแวงสงสัยอะไรกันเราสองพี่น้องมีเนื้อและกระดูกอันหนึ่งอันเดียวกันมีความปรารถนาอย่างเดียวกันที่จะทำการใหญ่ต่อไปขอจงร่วมมือกันเถิดบรรดานายทัพนายกองกระทำคำนับเล่าปีแล้วถอยออกไปเล่าเจียงจับมือเล่าปีไว้แน่นกลางพูดด้วยน้ำตาว่าบุญคุณของพี่ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะไม่ลืมเลยและบุคคลทั้งสองก็นั่งเสพสุรากันต่อไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งถึงเวลาดึกเล่าปีจึงลากลับมาที่ค่ายพอเห็นหน้าบางทองก็ต่อว่าว่าเหตุฉันไหนท่านจึงพยายามบังคับให้ข้าพเจ้าต้องทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้
ทีหลังอย่าทำอีกเป็นอันขาดบังทองฟังแล้วถอนหายใจใหญ่พลางถอยออกไปฝ่ายเล่าเจียงเมื่อกลับมาถึงค่ายเล่ากุ๋ยก็พูดขึ้นว่าเจ้านายคงจะได้เห็นเหตุการณ์ในงานเลี้ยงวันนี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าคิดว่าเรารีบกลับกันเถิดหาไม่จะมีภัยเกิดแก่เราเป็นแน่เล่าเจียงตอบว่าเล่าปีพี่ชายของข้าพเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาดอกบรรดาขุนนางทั้งหลายพูดขึ้นว่าถึงแม้ตัวเล่าปีจะไม่ใช่คนธรรมดาแต่สมัครพรรคพวกของเขาน่ะล้วนแต่อยากกลืน